ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงวัดชยมงคลร่วมกันเตรียมสถานที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถ่อฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12ประจำปี2563ตามหอยธรรมนำหอยบุญระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2563พระครูจิตวิสุทธิยานคุณเจ้าอาวาสวัดชยมงคลอำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวถึงงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถ่อฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12ประจำปี2563ตามหอยธรรมนำหอยบุญว่านอกจากวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีแล้วยังเป็นการนำเอาสาระเรื่องจุลกฐินมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาถือเป็นงานบุญหนึ่งที่จัดเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยมุ่งหวังให้มีการสืบทอดอนุรักษ์รวมทั้งเกิดความรักและศรัทธาในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้ทำสิ่งดีๆไว้สำหรับเด็กและเยาวชนโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคม2563ที่บริเวณวัดชยมงคลซึ่งพิธีแห่ผ้าจุลกฐินจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคม2563เวลาประมาณ 8:30 น.เป็นต้นไปเจริญพรในจุดไฮไลท์ของงานจริงๆนอกจากพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐินแล้วเราก็จะมีขบวนแห่ซึ่งขบวนแห่นั้นจะเป็นขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินซึ่งเราเก็บสะสมเอาไว้ตั้งแต่ปีที่1จนกระทั่งถึงปีที่12ซึ่งมีความยาวร่วมๆเกือบ 8-900 เมตรเนี่ยเราจะใช้นักเรียนนักศึกษาใช้ประชาชนมาร่วมในขบวนแห่การแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินนี้เราถือว่าเป็นผ้าที่มีการเล่าเรื่องมาตั้งแต่การจัดงานขอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่1ได้สืบทอดต่อยอดกันมาจนกระทั่งถึงครั้งที่12เนี่ยซึ่งผ้าผืนนี้ถือว่าเป็นผ้าที่เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีเกิดจากความอดทนเกิดจากการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนที่หลอมรวมใจกันเพื่อสร้างผ้าขึ้นมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยกว่าจะได้ผ้ามาสัก10เมตร20เมตร30เมตรในแต่ละปีเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ผ้าเราก็สะสมเอาไว้ในแต่ละปีเราก็จะนำผ้าแต่ละปีมาเย็บต่อกันเพื่อให้เป็นสตอรี่เพื่อให้เป็นเรื่องเล่าตำนานของผ้ามหาบุญจุลกฐินของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นในวันที่31ตั้งแต่เวลา 8:30 นจึงอยากจะเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ที่จะปริกเวลามาร่วมการแห่ผ้าบุญหรือเราจะบอกใช้คอนเซปต์ว่าหีศรัทธาสร้างบารมีธรรมก็คือพื้นผ้าแห่งศรัทธาพื้นผ้าแห่งความสามัคคีพื้นผ้าแห่งความดีพื้นผ้าแห่งความมุ่งมั่นที่ชาวพุทธศาสนิกชนได้หล่อหลอมจิตใจกันสร้างผ้าผืนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะนำมาแห่ในวันที่31ตุลาคมขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญต่างๆเพื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจอาทิเก็บดอกฝ้ายสายศรัทธาตักบาตรดอกฝ้ายสายใหญ่บุญการแสดงรำปั่นฝ้ายสายใหญ่บุญกิจกรรมเล่าขานตำนานลานข้าวนิทรรศการฮีด12คลอง14กิจกรรมเล่าขานตำนานอาชีพกิจกรรมตลาดนำวิถีของดีบ้านเฮาการแสดงชุดถักทอฝ้ายสายใหญ่จุลกฐินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการแสดงแสงสีเสียงชุดฮีดศรัทธาสร้างบารมีธรรมตำนานบุญจุลกฐิน